บล็อกตามกินบล็อกค่ะตอนนี้นี่นะคะสวนกาแฟของเราก็เข้าเดือนที่4แล้วนะคะต้นกาแฟอาราบิก้านะคะแล้วฝั่งนี้ก็เป็นแก้วมังกรนะคะนี่ค่ะช่วงนี้ฝนตกบ่อยเนาะหญ้าก็จะขึ้นไวนิดนึงค่ะไปชมสวนกาแฟกันค่ะนี่นะคะสวนกาแฟอาราบิก้านะคะก็จะมีฝั่งนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ข้างตรงนู้นนะคะก็ประมาณ100กว่าต้นค่ะนี่นะคะตอนนี้ก็เริ่มสูงค่ะใช่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนี่ก่อนนี่นะคะน้องให้ไปดูแก้วมังกรสีเหลืองเนาะนี่ค่ะช่วงนี้หญ้า ก็จะเริ่มขึ้นเร็วหน่อยเพราะว่าฝนตกเนาะสูงมากเลยอ่ะยืนเทียบหน่อยนี่ค่ะสูงแล้วนี่คือฮันโบรบัตตานะครับโรบัตตานะครับนี่นะคะต้นกาแฟของเราเข้าเดือนที่4แล้วค่ะเพราะว่าพันโรบัตต้านี้นะคะจะชอบแดดเป็นพิเศษเนาะก็จะปลูกที่บ้านเราได้ค่ะแต่ต้นนี้ไม่รอดนะครับมันตายใช่ไหมอ่ะรอดไม่ได้เพราะว่าน่าจะเป็นปลวกหรือเปล่าไม่แน่ใจมันก็จะมีต้นที่รอดบ้างตายบ้างต้นไหนที่ตายเราก็จะเปลี่ยนต้นใหม่ลงเนาะส่วนใหญ่รอดค่ะนี่นะคะก็ร้อยกว่าต้นเนาะกาแฟของเราส่วนตรงนี้ก็คือแก้วมังกร3สีนะคะนี่ที่เห็นกันตรงนี้ก็สีเหลืองนะคะพันอะไรนะจำชื่อไม่ได้เอกวาดอร์หรือเปล่าจำไม่ได้นี่สีเหลืองนะคะจำไม่ได้เหมือนกันเริ่มแก่แล้วค่ะมันคือพันเอกวาดอร์นั่นแหละแถวนี้ทั้งแถวจะเป็นสีเหลืองนะคะส่วนแถวตรงกลางจะเป็นสีแดงนะคะแล้วฝั่งนู้นก็จะเป็นสีขาวนะคะนี่ค่ะเวลาขึ้นดอกมาแล้วถ้าฝนตกหนักๆ ก็จะทำให้ดอกเนี่ยค่ะแห้งเนาะก็จะไม่รอดแต่ถ้าต้นไหนที่มีดอกต้นไหนที่ออกดอกเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะไม่หลุดก็จะได้ผลออกมาแบบนี้นะคะพันธุ์สีเหลืองของเรานะคะเดี๋ยวพาชมค่ะนี่นะคะตอนนี้เนี่ยค่ะโอ้ยแดดเนาะกำลังเริ่มออกดอกเลยค่ะนี่นะคะอันนี้พันธุ์สีเหลืองเนาะแก้วมังกรของเราพันธุ์สีเหลืองนะคะนี่ค่ะถ้าฝนไม่ตกจะติดเยอะมากแล้วก็หญ้าก็ขึ้นเยอะมากอันนี้สีแดงนะคะพันธุ์สีแดงเนาะนี่ค่ะพาชมแก้วมังกรอันนี้ก็พันธุ์สีแดงนะคะเนาะตรงนี้สีแดงค่ะอันนี้กำลังจะเป็นดอกนะคะก็ถ้าโตจากเมื่อกี้ก็ตรงนี้จะเป็นดอกนะคะเป็นดอกเนาะแล้วก็ผลก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้ก็จะออกดอกเนาะถ้าฝนไม่ตกจะลูกใหญ่ค่ะเพราะว่าถ้าดอกยิ่งแก่เท่าไหร่มันก็จะยิ่งใหญ่เนาะอันนี้สีเหลืองนะคะแถวนี้ทั้งแถวเป็นสีเหลืองนะคะอันนี้ก็มีตรงปลายแล้วก็เห็นแวบๆข้างบนตรงนี้นะคะอันนี้ก็สีเหลืองนะคะแถวตรงกลางก็จะเป็นสีแดงอั
ันนี้สีแดงนะคะนี่เนาะนี่ค่ะพาไปดูแถวนี้จะเป็นสีขาวนะคะแถวแรกจะเป็นสีขาวตรงกลางจะเป็นสีแดงนี่ค่ะสีขาวยังไม่ให้ผลเลยหญ้าก็เยอะมากอันนี้สีแดงค่ะอันนี้สีแดงนี่ค่ะเนาะสีแดงก็ติดค่ะติดเยอะอยู่อันนี้ก็สีแดงนี่นะคะเห็นสีขาวแล้วค่ะสีขาวต้นแรกเลยนี่ดอกใหญ่มากนี่นะคะสีขาวดอกใหญ่มากเลยนะคะถ้าฝนไม่ตกเนาะก็จะใหญ่กว่านี้อีกอันนี้ฝนเนาะอันนี้ดอกมันจะใหญ่มากเลยนะคะต้นที่น้องบอกว่าตายยังไม่ตายนะคะมันแค่ไหม้แดดเนาะก็เนี่ยค่ะใบใหม่มันก็กำลังเริ่มขึ้นมาอย่าคุยมันลูกอย่าคุยมันนี่นะคะก็ใบใหม่ก็เริ่มขึ้นมาตรงนี้แล้วนะคะอะไรคะไปค่ะหางหญ้าหางหญ้าทำไมเดี๋ยวก็โดนมือเจ็บโอ้ยหรอกแล้วตรงนี้นะคะก็จะมีต้นสตอนะคะต้นสตออีก3ต้นตรงนี้นะคะต้นสตออีก3ต้นเนาะมันไม่ได้ตายมันกำลังจะออกด้านข้างนั้นไงแค่กิ่งมันเฉยๆค่ะก็นี่คือสวนของเรานะคะที่ทำไว้เนาะก็เนี่ยค่ะอีกหน่อยก็น่าจะปีหน้าน่าจะเก็บผลผลิตได้แล้วนะคะเพราะว่าโรบัตต้าค่อนข้างโตไวค่ะแล้วก็ทนแดดทนฝนแดดร้อยฝนร้อยยิ่งชอบเลยนะคะนี่ค่ะร้อยกว่าต้นนะคะฝั่งนี้แล้วก็ด้านข้างตรงข้างตรงนี้ข้างตรงแก้วมังกรแล้วก็แก้วมังกรนะคะวันนี้พามาชมสวนค่ะค่ะงั้นคลิปนี้แม่ก็ขอตัวจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้มาอัปเดตกันเรื่อยๆนะคะว่าสวนกาแฟของเราจะเก็บได้เมื่อไหร่ตอนที่ออกดอกรับรองสวยและหอมมากเลยค่ะงั้นคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ